Hi guys. Welcome back to my channel. Today, we're going to learn words and phrases about something every woman goes through every month. สวัสดีค่ะทุกคนยนดีตอนรับกลับเข้าสู่ช่อง YouTube ของเ a ล l e y นะคะวันนี้เราจะมาเรียนคำศัพท์และประโยคที่เกี่ยวกับอะไรบางอย่างที่ผู้หญิงทุกคนต้องเจอทุกเดือนคะ่ะ If you're ready, let's get started. ถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะคะ m e n s t r u a t i o n menstruation แปลว่าประจำเดือนค่ะคนไทยจะเรียกว่าเมนเฉยๆใช่ไหมคะแต่ว่าเราจะไม่พูดว่า I have men นะคะเราจะใช้ประโยคนี้ค่ะ I'm having my period I'm having my period หรือว่า I'm on my period I'm on my period ฉันกำลังเป็นประจำเดือน และถ้าผู้หญิงคนไหนที่อายและไม่กล้าพูดว่าเป็นประจำเดือนแบบตรงๆเราก็สามารถพูดว่า I'm having that time of the month I'm having that time of the month having that time of the month แปลตรงตัวได้ว่ามีเวลานั้นของเดือนค่ะแล้วก็มีอีกแสลงหรือพันเอกแบบหนึ่งคือ I'm having a visit from Aunt Flo I'm having a visit from Aunt Flo ที่ตรงตัวแปลว่าป้าชื่อ Flo ของฉันมาเยี่ยม Flo เป็นชื่อของผู้หญิงและ Flo ก็อ่านเหมือนกับคำว่า flow ที่แปลว่าไหลค่ะทุกคนน่าจะ get กันนะคะเรามาเรียนเกี่ยวกับของใช้ที่ผู้หญิงทุกคนต้องใช้ตอนมีประจำเดือนกันนะคะ sanitary products sanitary products ที่แปลว่าผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์ค่ะมีอะไรบ้างเรามาดูกันเลยนะคะ sanitary napkins sanitary napkins sanitary pads sanitary pads หรือว่า sanitary towels sanitary towels พวกนี้นะคะเป็นผ้าอนามัยแบบแผ่นค่ะ แล้วผ้าอนามัยแบบสอดเขาเรียกว่า tampons tampons ผู้หญิงอย่างพวกเรารู้กันดีนะคะว่าทุกครั้งที่จะมีหรือมีประจำเดือนเราจะมีความรู้สึกกันยังไงเรามาดู emotions หรือว่า mood ที่แปลว่าอารมณ์ของการมีประจำเดือนกันเลยค่ะ I feel cranky I'm cranky ฉันรู้สึกหงุดหงิด I feel irritated. I'm irritated. ฉันรู้สึกระคายเคือง I feel sad. I'm sad. ฉันรู้สึกเศร้า I feel annoyed. I'm annoyed. ฉันรู้สึกรำคาญ I feel angry. I'm angry. ฉันรู้สึกโกรธ หรือว่าฉุนเฉียว I can't concentrate I can't concentrate ฉันไม่มีสมาธิเลย I feel anxious I'm anxious ฉันรู้สึกกระวนกระวาย I feel depressed I'm depressed ฉันรู้สึกหดหู่ I feel nervous. I'm nervous. ฉันรู้สึกประหมา่ากระสับกระส่าย I'm having PMS. I'm PMSing. ฉันกำลังมีอาการก่อนมีประจำเดือน PMS ย่อมาจาก premenstrual syndrome ที่แปลว่าอาการก่อนมีประจำเดือนค่ะ I'm overly sensitive. I'm overly sensitive. ฉันมีความรู้สึกไวมากๆ I feel stressed. I'm stressed. ฉันรู้สึกเครียดเรามาดูอาการของคนที่มีประจำเดือนกันเลยค่ะ Symptoms. Symptoms แปลว่าอาการ I feel bloated. I'm bloated. ฉันรู้สึกท้องอืด I have cramps I have cramps ฉันปวดท้องน้อย I have a headache I have a headache ฉันปวดหัว I'm tired หรือว่า I'm exhausted ฉันเหนื่อยหรือว่าฉันเหนื่อยล้า My breasts are tender. My breasts are tender. หรือเปลี่ยนจาก breasts เป็น boobs ก็ได้นะคะแปลว่าเต้านมของฉันเจ็บ Everything hurts. Everything hurts. ทุกสิ่งทุกอย่างเจ็บไปหมดเลย I feel lightheaded. I'm lightheaded. ฉันรู้สึกจะเป็นลม I don't feel like eating I don't feel like eating ฉันไม่อยากจะทานอะไรเลยอ I don't feel like doing anything I don't feel like doing anything ฉันไม่อยากจะทำอะไรเลยคำศัพท์ต่อไปนี้จะเกี่ยวกับระดับเลือดออกค่ะ Light bleeding Light bleeding เลือดออกนิดนึง Heavy bleeding Heavy bleeding เลือดออกมาก Spotting Spotting เลือดออกเป็นจุดเป็นจุดค่ะคำศัพท์หมวดสุดท้ายนี้จะเกี่ยวกับช่วงเวลาที่มีประจำเดือนค่ะ Timing ที่แปลว่าเวลา I missed my period I missed my period ประจำเดือนของฉันไม่มา I have irregular period I have irregular period ฉันมีประจำเดือนที่ไม่ปกติ I'm late I'm late หรือว่า I'm late on my period ประจำเดือนของฉันมาช้า บทเรียนนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะเคลลี่ก็หวังว่าทุกคนจะมีความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษมากขึ้นเคลลี่เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะแล้วก็อย่าลืมส่งกำลังใจให้เคลลี่ด้วยด้วยการคอมเมนต์หรือว่ากดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ในช่อง YouTube ของเคลลี่ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบายบายค่ะ